iOS 16 Public Beta ปล่อยมาให้อัปเดตแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองของใหม่นะเดี๋ยววันนี้ไปดูวิธีติดตั้งกันครับก่อนหน้านี้นะครับ Apple เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัว iOS 16ออกมานะครับผมแล้วก็มีการให้ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ไปทดลองใช้ก่อนไปหาบั๊กกันก่อนนะครับผมทางฝั่งของโปรไฟล์ผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้มีการทดลองใช้ไปก่อนแล้วนะแต่ว่าทางฝั่งของบุคคลทั่วไปเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานนะครับผมแต่ว่าล่าสุดนะครับวันที่ลงคลิปเนี่ยก็มีการปล่อยตัว Public Beta ออกมานะครับผมซึ่งจะเป็นตัวที่ทางผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วก็สามารถเข้าไปทดลองใช้งานตัวของ iOS 16ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยยังเป็นในส่วนของตัวเบต้าอยู่ดีนะครับผมในเรื่องของบั๊กต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอีกเช่นเดิมนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากจะเจอบั๊กในตัวของ iPhone ของเพื่อนๆนะแนะนำว่ารอตัวเต็มดีกว่านะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเบต้าอยู่ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองของใหม่นะหรือว่าอยากจะทดลองหาบั๊กอะไรต่างๆนะครับผมอยากจะใช้ฟีเจอร์ตัวใหม่ก่อนใครนะก็สามารถดาวน์โหลดมาทดลองกันได้นะครับผมแต่บอกไว้เลยนะว่าอาจจะเจอบั๊กนะครับผมอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะมาแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่พร้อมที่จะเจอบั๊กแล้วก็พร้อมที่จะลองของใหม่แล้วนะครับผมก็ไปดูวิธีกันนะแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมในขั้นตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องดาวน์โหลดโปรไฟล์มาก่อนนะฮะซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวติโดจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะฮะจะเป็นลิงก์ของทางเว็บไซต์ beta.apple.com นั่นเองครับผมเมื่อเพื่อนๆเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลของตัวเบต้าซอฟต์แวร์โปรแกรมนะฮะสามารถเลื่อนลงมาแล้วก็กด sign up ได้เลยครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็แค่ล็อกอิน Apple ID ของเพื่อนๆได้เลยนะเมื่อเพื่อนๆล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าต่างมาให้เลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะดาวน์โหลด iOS ของตัวไหนนะฮะก็จะมีทั้งiOS ของทางฝั่ง iPhone นะแล้วก็ iPad OS Mac OS TV OS มีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับผมเราก็จะมาเลือกในส่วนของ iOS กันนะเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมจะเห็นลิงก์ที่เป็นตัวสีน้ำเงินนะชื่อว่า Enroll Your iOS Device นะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะจากนั้นเนี่ยนะฮะจะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าเราเนี่ยควรจะแบ็กอัพข้อมูลก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะติดตั้งโปรไฟล์ตัวนี้นะหรือว่าก่อนที่เราจะลงตัวของ iOS 16นะครับผมก็แนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยควรจะสำรองข้อมูลไว้ก่อนนะฮะเผื่อว่าเป็นเครื่องหลักที่เพื่อนๆใช้งานอยู่เนี่ยจะได้ไม่มีการสูญหายของข้อมูลนะหรือว่าให้ติโดแนะนำนะว่าควรจะเป็นเครื่องสำรองนะครับที่เราจะเอามาลองฟีเจอร์ใหม่ๆในตัวของ iOS 16ตัวนี้นะแต่เมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยสามารถเลื่อนลงมาได้ที่หัวข้อที่2เลยครับผมนั่นก็คือ Installโปรไฟล์นะสามารถกดดาวน์โหลดโปรไฟล์ได้เลยครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการถามนะฮะว่าเราจะอนุญาตให้เว็บไซต์นี้เนี่ยดาวน์โหลดโปรไฟล์หรือเปล่านะครับผมสามารถกดอนุญาตไปได้เลยครับเนี่ยก็จะมีการบอกมาว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กดปิดไปได้เลยครับจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปดูที่การตั้งค่าของเรานะพอเราเข้ามาดูที่การตั้งค่าของเราแล้วนะครับก็จะมีแถบขึ้นมาบอกว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะฮะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการให้ตรวจสอบยืนยันนะฮะว่าโปรไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเนี่ยมาจากแหล่งไหนนะครับผมซึ่งตรงที่เราดาวน์โหลดมานะจะเป็นมาจาก Apple Care โปรไฟล์โดยตรงนะครับผมซึ่งสามารถไว้ใจได้นะสามารถกดติดตั้งได้เลยครับจากนั้นก็ป้อนรหัส iPhone ของเราตามปกตินะทีนี้เนี่ยเขาก็จะถามความยินยอมอะไรต่างๆนะครับผมเพื่อนๆที่อ่านออกแปลออกนะแนะนำว่าควรจะอ่านก่อนนะครับผมเพื่อที่เราจะกดยินยอมนะปฏิโดก็เตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยครับผมสามารถกดติดตั้งได้เลยครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เราเนี่ยรีสตาร์ทเครื่องนะฮะสามารถกดรีสตาร์ทได้เลยครับก็คือกดเริ่มทำงานใหม่เลยนะจากนั้นเนี่ยเราก็รอสักแป๊บนึงนะครับผมรอให้ตัว iPhone ของเราเนี่ยมันรีสตาร์ทเสร็จนะทีนี้เมื่อเรารีสตาร์ท iPhone ของเราเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็สามารถเข้าไปได้ที่การตั้งค่าเหมือนเดิมครับผมจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆเลื่อนลงมานะไปที่ทั่วไปครับแล้วก็เลือกตรงรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวของซอฟต์แวร์ชื่อว่า iOS 16 Public Beta ขึ้นมานะฮะเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยครับผมจากนั้นเนี่ยเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนั้นแนะนำว่าควรจะเผื่อเวลาไว้สักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าขนาดของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็มีขนาดประมาณ5 จิกเลยนะเรียกว่าเยอะพอสมควรเลยครับผมน่าจะกินเวลากันพอสมควรเลยนะและเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้งานตัวของ iOS 16ได้นะครับผมก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆได้เยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอล็อกสกรีนแบบใหม่นะครับผมก็สามารถดึงภาพออกจากพื้นหลังอะไรก็ตามนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาในส่วนของ iOS 16นะเพื่อนๆก็จะสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สงสัยนะว่าตัวของ iOS 16เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมจริงๆเนี่ยติโดก็ได้ทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถกดไปดูได้นะที่ลิงก์ด้านมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปดูได้เลยนะว่าฟีเจอร์แต่ละอย่างเนี่ยมันดีอะไรยังไงบ้างมันมี
อะไรอัปเดตเพิ่มเข้ามานะฮะซึ่งตัวของ Public Beta ตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้เหมือนกับตัวของ Developer Beta เลยนะครับผมสามารถใช้งานได้แบบเต็มๆเหมือนกันเลยนะแต่ว่าอันนี้เตือนไว้อีกครั้งนึงนะครับว่าตัวของ Public Beta เนี่ยยังคงเป็นตัวของเบต้าอยู่ดีนะครับผมในเรื่องของบั๊กอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนเดิมนะครับผมแนะนำว่าควรเตรียมใจไว้เลยนะครับผมก่อนที่จะอัปเดตตัว iPhone ของเราเนี่ยเป็น iOS 16นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีเครื่องหลักอยู่แค่เครื่องเดียวเนี่ยแล้วมีแอปสำคัญสำคัญต่างๆนะครับผมติดโดไม่ค่อยจะแนะนำให้อัปเท่าไหร่นะฮะแนะนำว่าควรจะรอตัวเต็มมาดีกว่านะครับผมค่อยอัปเดตไปใช้งานกันนะสำหรับตัว iOS 16นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้ในส่วนของ Developer Beta มาแล้วหรือว่าดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างเนี่ยลองคอมเมนต์บอกติโดกันหน่อยนะเผื่อว่าจะได้เป็นการแนะนำคนอื่นๆว่าควรจะมาอัปดีหรือว่ายังไม่ต้องอัปจะดีกว่ากันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกต่อๆเพื่อนกันด้วยนะเผื่อว่ามีใครสงสัยว่าPublic Beta ปล่อยออกมาแล้วมันอัปเดตยังไงนะครับผมจะได้เอาไปใช้อัปเดตกันได้นะครับผมแล้วก็ใครฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กด Subscribe นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมสำหรับวันนี้ติโดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ